ครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับสบายดีกันไหมวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็วันนี้เรามางานปลอยสางรองงานปลอยสางรองคืองานบวชบรรพชาสามเณรทางล้านนานะครับของชาวไทยใหญ่ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่1เลยนะครับมีตั้งแต่วันที่24ถึง26มีนาคมนะครับอยู่ที่วัดปราสาทนะครับวัดปราสาทนี่เป็นโบราณสถานแห่งชาติเลยนะแล้วก็วันนี้เรามาเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับน่าจะมีการโชว์นะการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมทางล้านนานะครับนี่นะโอ้โหคนเยอะเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราเดินทางนะครับโดยมาขึ้นเรือลงเรือข้ามฟากนะครับเรามาจากเตาปูนนะครับแล้วก็มาลงรถที่ท่าน้ำนนนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากมาแล้วก็นั่งรถโดยสารประจำทางมานะครับนี่นะครับเรามาเก็บภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ป้ายเก่านะครับเขายังไม่ได้เอาออกนะครับไม่เป็นไรตอนนี้ดูสิตอนนี้ใครจะเอารถมาเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับไม่มีที่จอดเลยตอนนี้เราอยู่บริเวณหน้าวัดปราสาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่วัดณเวลานี้นะครับมีอะไรขายบ้างนะเห็นไหมก็มีของกินของใช้เยอะๆเลยนะมียำลูกชิ้นมีอะไรนะไส้กรอกนี่โอ้อันนี้ก็คือโอ้โหโอ้โหยาวเลยนึกว่าประทัดโอ้โหข้าวหลามข้าวหลามเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับโอ้โหทำสดแล้วห่อเลยนะครับนี่ทางเข้าวัดก็มีเฟอร์นิเจอร์ขายด้วยนะนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักใช่ไหมนะนี่นะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเที่ยวชมนะครับเขาก็แต่งตัวออกแนวสไตล์ไทยใหญ่นะครับแล้วก็ลูกหลานเขาก็มาบวชกันนะเห็นในเพจของทางวัดแล้วก็โอ้เด็กๆนี่แบบว่าเยอะเลยการบวชก็เรายังไม่เคยเห็นนะแต่ว่าน่าเสียดายเราไม่ได้มาทีนี้เราก็มาเก็บงานบรรยากาศภายในงานนี้แล้วกันนะครับนี่ก็มีชาไข่มุกแล้วก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกร้านก็เยอะพอสมควรนะเดินมาทางด้านนี้ครับอันนี้ร้านจอดรถเต็มแล้วนะครับเราก็อันนี้ไมโลรถโรงเรียนข้าวโพดคลุกเนยนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปไหว้สักการะบูชานี่นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้กันครับโอ้ทางวัดได้มีการปรับภูมิทัศน์นะครับนี่โอ้สวยเลยออกแนวสไตล์ส่วนญี่ปุ่นนะสุดยอดนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ก็เป็นศาลเจ้าศาลนะครับศาลเจ้าแม่ขออนุญาตโอ้เขาปิดไฟเรามองไม่เห็นเนาะไม่เป็นไรก็ทุกครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพระเจ้าปราสาททองนะครับนี่นะครับอยู่ที่วัดปราสาทนนทบุรีนะครับนี่เดินไปเรื่อยๆครับนี่ดูดิปกติไม่ใช่อย่างนี้นะครับปกติก็เป็นลานหญ้ากว้างๆเป็นลานจอดรถไปยาวๆเลยนะครับนี่วันนี้จอดเต็มแล้วนะแล้วก็ดูสิมีน้ำตกพระท่าตอนเช้าถ้ามีแสงก็จะสวยน่าดูเลยนะครับจัดสวนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยดูดินี่นะครับอีกครั้งนะครับนี่คือพระเจ้าปราสาททองนะครับแห่งวัดนนแห่งวัดปราสาทนนทบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้าร้านขายต่างๆกันนี่นะครับโคกวุ้นข้าวโพดคลุกเนยนี่เจอ2ร้านละผมว่าเป็นข้าวเกียบว่าว
ันนี้ก็ไส้กรอกนะครับไส้กรอกโอ้มีของเล่นด้วยนะไส้กรอกไม่ใช่นี่คือข้าวเกี๊ยวว่าวกำลังทำเลยแล้วก็มีข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาท่าเรือบางสีเมืองนะก็เป็นของทางจังหวัดนนทบุรีชาวนนทบุรีกันนี่เองนะนู่นฝั่งนู้นมีหอยทอดผัดไทยนะครับช่วงนี้คนก็ทยอยมานะครับไม่ได้แบบแน่นๆ นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆมาปิดทองพระนะครับแล้วก็มาดูมาไหว้อุโบสถ400กว่าปีแล้วนะอุโบสถมหาอุดนะครับอันนี้ก็ขนมจีบไส้ทะลักนะครับลูกโตๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็ข้าวโพดคลุกเนยข้าวเกี๊ยวอันนี้ก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะครับคนก็เดินกันสบายๆนะครับที่วัดแห่งนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยก็จะเงียบสงบนี่ๆดูเขาแต่งตัวเขาชุดนี่น่าจะเป็นชาวไทยใหญ่นะครับนี่แต่งตัวอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้เห็นพวกสาวๆเขาก็แต่งกายเป็นแบบนี้เหมือนกันนะมีรองเท้าโอ้โหเมื่อก่อนตรงจุดนั้นเป็นร้านจอดรถนะครับนี่ตอนนี้แปลงสภาพมาเป็นเต็นท์เป็นโต๊ะกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวแยกเลยเดี๋ยวพาไปดูร้านจอดรถนี่นั่นนี่นะครับเราไปจุดอื่นกันครับนี่เนี่ยเขาแต่งตัวกันอย่างนี้ครับแต่งกายกันอย่างนี้นี่ก็ของเล่นนะครับนี่นะครับโอ้นี่ก็มาจากหลายที่เลยนะมีลูกชิ้นเบรกแตกของกินของขายเยอะนะอันนี้คืออะไรครับขนมไทยลูกชุบวุ้นกะทิวุ้นมะพร้าวเนี่ยมีวุ้นแฟนซีนะครับนี่มีขนมลูกชุบอันนี้คืออะไรเอ่ยครับโอ้มันเผาข้าวโพดข้าวโพดเผานะนี่นะครับบรรยากาศก็โอ้นี่นะครับเหมือนกับเขาดีใจนะครับเพราะว่าเจอเพื่อนๆชาวไทยใหญ่การแต่งกายเขาก็แปลกๆคือแปลกตาเรานะเราไม่เคยเห็นก็เป็นสีสันนะครับอันนี้มีหนังสือขายด้วยนะครับนี่อะไรเอ่ยโอ้เป็นงาน DIY เหรอสวยดีอันนี้ก็เป็นขนมโบราณนะขนมแบบสมัยก่อนของเล่นสมัยก่อนนี่นะครับพามาดูนะครับนี่ว่ามีตักไข่พาโชคด้วยนี่นะครับมีว่าเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนี่จำได้ว่าเคยออกรายการผีเนาะนี่นะครับตักไข่พาโชคนะครับเนี่ยดูดิแล้วตักมาแล้วรางวัลที่1คืออะไรเนี่ยตู้เย็นเหรอโอ้มีจักรยานด้วยนะได้แล้วรางวัลปลอบใจสนุกสนานนะครับเงินส่วนหนึ่งก็ได้ทำนุบำรุงศาสนานะครับนี่วัดนี้ได้ลงตู้ ATM ละเป็นตู้ ATM ไทยพาณิชย์นะครับดีเลยนี่นะครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะอ๋อนั่นสามเณรไงที่เอาผ้าคุมหัวเข้าไว้อันนี้ก็ตู้บริจาคทำบุญลงศพนะครับ
เดี๋ยวซูมไปใกล้ๆหน่อยนะครับขออนุญาตนี่นะครับพวกเด็กๆเป็นเนรละเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันนะครับวัดที่นี่เป็นวัดโบราณสถานเลยนะขึ้นแบบโบราณสถานเลยเดี๋ยวขึ้นภาพนี้เข้าไว้นะครับนี่บัญชีธนาคารนะครับใครสนใจดูได้ดูคลิปนี้แล้วก็ตามนี้เลยนะจดไว้ได้เลยโอนเข้าบัญชีเผื่อมีคนต่างชาติต่างประเทศนะไปอยู่เป็นคนไทยที่ไปทำบุญไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับจะได้จดหมายเลขบัญชีแล้วก็โอนเข้ามาได้เลยนะนี่นะครับนี่นะครับหน้าว่าไหว้ตรงจุดนี้นะตรงนี้เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับต่อไปเดี๋ยวดูจุดอื่นกันครับโอ้มีหลวงพ่อศิวลีด้วยนะครับแล้วก็มีพระโมคัลลานะนะครับแล้วก็ขออภัยนะครับถ้าพูดไม่ครบนะครับมีหลวงปู่เทพโลกอุดรนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใครจะทำพระป่าก็ได้นะนี่เราขึ้นเลขบัญชีมาเลขบัญชีทางวัดให้แล้วนะดีเลยนี่นะครับร่วมกันทำบุญเยอะๆนี่พระป่าลอยฟ้าเงินล้านนะเนี่ยหลวงพ่อใหญ่นะครับอันนี้ก็ตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นล่มนะเป็นล่มแบบล่มล้านนานะครับอันนี้ก็ตกแต่งเป็นอะไรเราก็เรียกไม่ถูกเนาะแต่สวยดีนะครับเดินดูไปเรื่อยๆครับโอ้ข้างในมีอะไรอีกไปเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะตรงนี้ทำบุญกระเบื้องนะครับเนี่ยเป็นเทวดาขึ้นไปนะครับนี่ตามกำลังศรัทธานะครับอันนี้ก็ตรงนู้นกำลังสนุกสนานเลยอ่ะลำกันนะครับเนี่ยโอ้เราเห็นเครื่องดนตรีที่เราไม่เคยเห็นนะกองยาวมากเลยดูดิกองยาวมากประมาณ2เมตรได้มั้งโอ้ใหญ่นะเราเคยมาวัดนี้นะครับแต่เราไม่เคยที่จะเดินเข้ามาถึงข้างในเลยอ๋อนี่เราจะเป็นลักษณะเหมือนกับโยมอุปถัมภ์ก็ป่ะเนี่ยเขาจัดเป็นบูธเลยนะหมายเลข1นะครับนี่ก็จะเป็นของเนนเขาเรียกเนนหรือเปล่าเราไม่รู้นะก็น่าจะใช่แหละนี่โอ้นี่ก็เป็นญาติโยมนี่นะครับญาติโยมโอ้นี่ก็คือหมายเลข23นะครับนี่โอ้แต่ละเต็นท์เนี่ยก็จะมีโอ้ยาวไปถึงนู่นเลยโอ้โอ้น่าสนใจนะน่าสนใจนี่เวทีใหญ่มากโอ้แล้วแต่ละเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมีดนตรีของเขานะเนี่ยดูใกล้ๆกันโอ้ยกองยาวๆโอ้นี่อะไรเนี่ยเราไม่เคยเห็นแบบบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับนี่เราเดินมา
โอ้โหนี่ไงโอ้เนี่ยเครื่องซีแปลกๆเราไม่เคยเห็นเลยเออนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเปิดโลกทัศน์เลยเออนี่คืองานปอยสั่งลองนะครับเป็นงานบรรพชาสามเณรนะครับของชาวไทยใหญ่นะครับเนี่ยดูดิโอ้โหเนี่ยแต่ละเต็นท์นะน่าจะใช่แล้วล่ะญาติโยมแล้วก็เขาก็เหมือนของเราอ่ะเนี่ยโอ้โหที่นี่คือวัดปราสาทนะครับวัดปราสาทตำบลบางกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ดิโอ้แปลกตามากๆนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงของกินกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไลฟ์สดละนะครับเออที่นี่คือโบสถ์มหาอุดนะครับนี่จะไม่มีหน้าต่างเลยนะครับสังเกตดูได้เขามาปลุกเสกแล้วก็มาคือแบบได้ยินมาว่าเวลาใครจะออกรบเนี่ยทหารเขาจะมาให้กำลังใจกันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปลุกเสกของลางของขังต่างๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิกินอะไรกันเอ่ยเชื่อสิว่าต้องเป็นขนมจีนแน่ๆนะครับเนี่ยโอ้งานเปิดร้านต่างๆนี่คืออาหารจากชาวไทยใหญ่แล้วเนี่ยโอ้นี่เห็นไหมเขานั่งกินกันอย่าบอกนะเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เรายังไม่ได้ยินภาษาไทยเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ของชาวไทยใหญ่แน่ๆเลยดูสิแล้วนี่ขนมอะไรของเขาคืออะไรก็ไม่รู้ความโชคดีของเราทุกคนโชคดีและได้อะไรเถอะดูดิมาแล้วเนี่ยซื้อบัตรซื้อตั๋วสักบาทเนี่ยซื้อบัตรเนี่ยวางขายกันอย่างนี้เลยครับเราไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยการวางในลังโอ้นี่ชาวบ้านแท้ๆเลยนะไม่เสียเปล่าได้ทุกใบโอ้
เดี๋ยวตรงนี้นะจุดนั่งกินข้าวครับเต็มเลยนะครับเราไม่รู้จักอาหารของเขาเดี๋ยวพาไปดูป้ายแล้วกันว่าเขาขายอะไรกันอันนี้ก็หัวปูอุ่นนี่คืออะไรเนี่ยนี่ข้าวซอยหนาข้าวซอยโกข้าวแหล่งฟืนข้าวแคล้วอันนี้เราไม่รู้จักสักอย่างหม่าล่าหืนถั่วโอก็ถือว่าเปิดโลกทัศน์แล้วกันต่อไปเรามาดูดิตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นฝั่งไทยแล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นนี่ไก่นกกระทาหันนะครับเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงโซนนั้นเราไม่รู้เลยนะแต่ก็โอ้แปลกตาแปลกตาครับอันนี้เป็นหอยทอดผัดไทยและอาหารจานเดี่ยวที่เราคุ้นเคยนะครับขนมเบื้องขนมถังทองนี่มีป้งหนึ่งโอ้ลมแรงๆครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือลุงหนอหมูเนื้อน้ำตกนี่นะครับลูกชิ้นหมูนะเราจะเริ่มเห็นอะไรที่มันคุ้นเคยละนี่ร้านยั่วใจข้าวเกี๊ยววันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่3แล้วนะในส่วนตรงนี้ก็จะมีร้านที่เขาเปิดประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับเนื้อหมูส้มมีไอติมผัดด้วยนะครับมีเฟรนช์ฟรายต้นตำรับจากญี่ปุ่นเฟรนช์ฟรายยาวโอ้ยแปลกดีเดี๋ยวก่อนโอ้โหยาวๆอ่ะไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันสาคูไส้หมูข้าวเกี๊ยวปากหม้อนี่นะครับนี่อันนี้ขนมแบบสถานีขนมนะโอ้ตรงนี้มีบ้านบอลมี DIY นะครับก็มีเป็นกระสายอ่ะนะอันนี้เป็นน้ำซาซีอันนี้เป็นเครื่องบินนะเครื่องบินที่เราเคยเห็นมีรถแข่งมีเฮลิคอปเตอร์นะอันนี้ก็นี่มีวุ้นมะพร้าวไอ้วุ้นผลไม้นะครับ10บาทโอ้เป็นวุ้นผลไม้โยเกิร์ตนะนี่ตรงนี้เป็นส่วนของข้าวต้มปลานะท่าเรือบางสีเมืองนะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโอ้ตรงนู้นเราไปดูที่มีอะไรเอ่ยมีเสื้อสกรีนแบบเท่ๆลายเท่ๆเลยโอ้ดูแล้วขลังเลยอ่ะเป็นตามปีเกิดนะปีฉลูปีกุลโอ้โหดูดินี่นะเดี๋ยวเราไปดูของเล่นกันครับอันนี้ป้อนนมหมูนะครับขวดละ20บาท3ขวด50นะแล้วก็อันนี้เป็นงาน DIY นะครับเทนมีบ้านบอลเพื่อเป็นกระสายนะครับไม่งั้นเด็กเบื่อนะนี่อันนี้ตักปลานะครับบางทีการที่มาเที่ยวพวกนี้พาเด็กๆมาเด็กเขาก็เบื่อเหมือนกันนะแต่ก็เขาต้องมีทางออกทางเลือกให้เด็กๆได้แบบปลดปล่อยอารมณ์บ้างอย่างเช่นตักปลาให้อาหารสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับน่ากินงั้นเลยนะข้าวต้มปลาอ่ะตรงนี้ก็เราก็จะปิดคลิปกันตรงบริเวณหน้างานตรงที่เราเคยเข้ามานะครับนี่ก็จะแบ่งเป็นโซนของข้างในก็จะเป็นชาวไทยใหญ่นะครับจัดพิธีต่างๆเต้นรำทำเพลงกันนะครับวันนี้เรามีไลฟ์ไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูไลฟ์ที่เราบันทึกไว้นะครับหลังจากไลฟ์เราก็จะมีบันทึกไว้ไปตามดูกันได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปเต็มด้วยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องฟันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้เดี๋ยวต้องไปอีกงานหนึ่งนะลากันแค่นี้ครับสวัสดีครับ